สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมขับขี่ภาค3จุดประสงค์ของผมในวันนี้ก็คือจะมาต่างประเทศดูนะครับเรามีงบอยู่100ล้านนะครับผมเป็นเศรษฐีดูไบเราจะไปดูที่ดีลเลอร์ชิพเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปทีละแบรนด์เลยนะแบรนด์ไหนเราหน้าแต่งบ้างเฮ้ยโคตรเท่อนาคตศาสตร์โชคมันอยู่อย่างเงี้ยก็เจ๋งเราดูคติกันดีกว่าทุกคนผมอยากแต่งปาร์ติการ์เล่นี่เลยนะครับเออดิรออะไรเราเป็นเศรษฐีดูไบมีตั้ง100ล้านไม่รู้สึกเหมือนมันก๊อปฟอร์ซ่ามายังไงไม่รู้แล้วเราก็จะมาคัสตอมนะครับเย้ไลท์3นี่มันทำระบบแต่งรถระบบนู่นนี่นั่นขึ้นมาดีกว่าภาคที่แล้วมากเลยนะผมว่าเริ่มที่เอนจินครับผม Electronic Control Unit หรือว่ากล่อง ECU นะครับถามว่าจะไปขับให้ดูไหมไม่รู้นะครับดูก่อนจริงอยากแค่มาแต่งรถเฉยๆท่อเย้ดูจากท่อนะอันนี้จะได้สตัดดีสุดเอานี้แล้วกันอะไรก็ไม่รู้แต่ไปก่อนมันมีให้เล่นแบบแท็กติกกูคนเดียวไหมกูไม่อยากจะไปขับกับใครเปลี่ยนการสูบก็ได้นะครับผมสูบก็เปลี่ยนไปแล้วแฮมว้าวว้าวเกียร์บ็อกซ์แต่ว่าไอ้พวกเครื่องในนี่จริงๆเราไม่ต้องแต่งก็ได้นะเพราะว่ายังไงซะผมก็อาจจะไม่ได้เอาไปขับให้ดูนะครับเอ้ยเปลี่ยนโซ่เบรกเบรกดิสไม่เบรกนี่มันแว้นจังวะเดี๋ยวมันสตัดมันดีแล้วใส่ไปแล้วกันเบรกแพดมองไม่เห็นลิปเปอร์แบมโบสามารถเปลี่ยนสีได้สายเบรกยังต้องเปลี่ยนอีกเหรอเนี่ยโชคเปลี่ยนสีได้โอเคดีสุดมาถึงนี่ดีกว่าครับภายนอกกระจกนี่เราถอดออกนะครับไม่แหวนทำสีได้ใส่ไว้เคยเห็นปาร์ติการ์เล่สีเขียวกันไหมครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคนดูบอกอย่าไปทำสีเขียวปอกแฮนเด็กแหวนประหลาดใส่มาทำไมว่าปอกแฮนเด็กแหวนไม่สวยอะครับเป็นเดิมแล้วกันท้ายตัดตัวต่อไปเราไม่สามารถทะเบียนนะเดี๋ยวตำรวจจับแม็กผมว่าแม็กเดิมก็สวยดีนะเปลี่ยนหรอกว่าแม็กเดิมไม่เท่แล้วยางครับผมมีหลายแบรนด์ที่เลือกสรรเราใส่ยางนี่เขาเรียกยางอะไรนะ Jabo Super Bike เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี่ครับผมสีรถก็กราฟิกนี่เพ้นท์นี่อันนี้นี่คือเขาเรียกว่าจุดนั้นๆ นะครับเคยเห็นโซ่เขียวปะล่ะโซ่กูยังเด่นเลยเรามาตีมดำแดงนะครับเราก็ต้องใส่ดำแดงใส่โซ่แดงแม่งเลยแดงจาดสายเบรกก็แดงในทุกอย่างโชคแดงเหรอวะทองหน่อยไหมล่ะพวกขาวก็ดีนะผมว่าเปลี่ยนแบบได้ด้วยนะเพิ่งเห็นหรือมันเปลี่ยนได้นานแล้ววะนี่แดงแบบแป๊ดแป๊ดมันเปลี่ยนได้นานแล้วนี่หว่าเพิ่งเห็นพลาสติกเบทอนนี่แล้วกันไงรถเราโคตรจะแดงโอเคเสร็จแล้วครับปาร์ติการ์เล่เราโคตรเท่ผมอยากลองเอาไปขับจากหูขวาแป๊บนึงเรามาลองทางตรงกันครับ custom my right option AI easy เฉยแค่ easy ก็คงไม่รอดแล้วผมรู้ว่าผมไม่ใช่ตัวแข่งผมเล่น 50% ตามที่มันเซตไว้แล้วกันแล้วเนี่ย simulation physics simulation level standard เอา standard แล้วกันอ๋อนี่เลือกที่ได้เราเป็นคนอิตาลีไม่มีมาอิตาลีให้ขับอันนี้แล้วกัน Route 66เป็นตอนกลางวันสตาร์ทไปเลยไม่รู้ว่าอยากแค่กดปุ่มเดียวยาวๆมันจะไปยากอะไรวะนะไป Route 66สตาร์ทไปเลยเชสไปอิตาลีเลยก็ต้องเข้าเกงป่ะเนี่ยใช่ต้องเข้าเกงขออีกมาอีกรอบกูไม่รู้3 2 1ไปโอเคมีแรงจัดขอยอมไม่ได้นี่หว่าขอแรงเดียว300ได้300หน่อยๆเมื่อกี้ไม่ได้ดูใครดูคอมเมนต์บอกด้วยนะนูบมาสเตอร์69ที่1เฉยนินจาเขาว่ากันว่าเจ็ดทูอะเร็วสุดในโลกใช่ไหมแต่มันยังไม่ปลดล็อกว่ะไอชิบหายนินจางั้นเราขับนินจาคันนี้ไปก่อนแล้วกันนะซัด X10R วิดีกูดไหมอ๋อมี2เสียให้เลือกสรรมาต้อมกันครับคาวาซากิคันบักเอกเลยแต่งคนนี้ก่อนพวกนี้เดี๋ยวอาจจะเร่งความเร็วให้นะเพราะว่ามันไร้สาระไม่ค่อยมีอะไรให้ดูอะแต่งภายในซะมากกว่าเอ้าคันนี้เปลี่ยนท่อไม่ได้วะเล่นไปเล่นมาผมก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเล่น Forza Horizon 4แบบเวอร์ชั่นขับมอเตอร์ไซค์นะกระจกครับผมถอดออกอยู่แล้วเราอะอะไรเนี่ยหัวคันนี้แต่งได้น้อยจังวะฟอร์กแฮนด์มันไม่สวยสักอันเลยอะเป็นสีทองแล้วกันชี้อย่าประเทศรอครับเพราะล้อเดิมก็สวยอยู่แล้วนะไม่เปลี่ยนหรอกยางเราก็ไปเปลี่ยนสีกันผมว่าคันนี้น่าจะถูกใจผมที่สุดนะเพราะว่าด้วยทรงดีฟอลต์มันเป็นสีเขียวโซ่โอ้ย
ยอดลิปเปอร์เนี่ยในสุดกูได้ทำสีเขียวแล้วส่วนแดงตัดเขียวก็สวยอีกแค่ไหนสายเบรกสายดำมันเท่าไหร่ดีแล้วแต่เปลี่ยนสีแม่งเลยโอ้เขียวไม่สวยว่ะต้องดำแล้วล่ะจังหวะเนี้ยต้องอยากใส่สีแดงนะให้มันตัดกันหน่อยว่าไหมไม่อะเรามาสีเขียวแล้วต้องเขียวให้สุดทุกคน let's go on green มาลองดูคันนี้จะซัดได้เท่าไหร่คันนี้กี่ซีซีวะเนี่ย998ซีซีก็ตีรวมๆไปเป็น 1,000 ซีซีเท่านั้นนะครับผมขับเคลื่อน4ล้อถุยไม่ใช่4ล้อมี4สูบนะครับผม186กิโลเราเปลี่ยนที่บ้างเราไปทะเลเกลือกลางวันปะเย็ดไปแล้วกูลองตัวช้าอยู่แต่ก็ได้อยู่เย็ดแสงแรก300แล้วทุกคนร้อยไปแล้วสุดที่310กว่า10เท่าไหร่คอมเมนต์บอกด้วยโคตรโหดนูมาสเตอร์ชนะอีกแล้วครับชนะดิวะกูโกงมาเขาว่ากันว่า CB1000RR คันเนี้ยเป็นตาโนแก้วไอเกมออกมาสามารถลองกันเลยครับตอนนี้เราต้องยัดของแต่งไปก่อนตาโนแก้วจริงเปล่าต้องมาดูกันต้อมก่อน หน้าตลกดิวตอนนี้ถ้าขอข้ามแล้วกันเฮ้ยท่อข้ามไม่ได้ท่อนี่เดี๋ยวต้องพามาดูทีละอันเย็ดแอโร่เอ็กซอร์ดโลโก้อยู่ข้างล่างท่อมีเรื่องเยอะดีว่ะเจ็ดเทพจ่าแต่ไม่สนความเทพแล้วตอนนี้งออันนี้ไม่มีอะไรละข้ามได้แอนิเมชั่นมันช้ากว่ามันจะออกมาเรียงเสร็จมาดูของแต่งภายนอกบ้างนะครับกระจกนี่เราเอาออกเหมือนเดิมนี่มันก็ไม่มีอะไรหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ถอดกระจกกับถอดท้ายแค่นั้นอ่ะก็แค่แม่งรออยู่ต้องแม็กเดิมอ่ะแม่งสวยสุดแหละแม็กเดิมที่แม่งติดมากับรถอ่ะสวยสุดทุกคันละอย่าไปดูเรื่องสีกูเอาไปเลยโซ่แดงแองลิสลิปเปอร์สีน้ำเงินเข้ากับรถไงเนี่ยเข้ากับรถจะตายเห็นไหมแปลกแปลกว่าคันนี้แต่เราลองไปลองวัดกันดูว่าจะได้เท่าไหร่ในความเร็วต่อให้ก่อนผมจะกระตุกเกียร์ผิดเมื่อกี้นี้เชี่ยไม่น่าต่อให้เลยเปิดเอาเรื่องเอาใหม่นี่ยอมที่4รีสตาร์ทเลยครับเมื่อกี้ไม่น่าต่อให้ก่อนเลยจริงไม่ได้ต่อให้หรอกเปลี่ยนเกียร์ผิดเนี่ยรอบนี้กูไม่พลาดแน่นอนอุ้ยนำโด่งครับผมแต่แม่งเกียร์6เลยจะได้สุดทีเดียว305 310 305สุดท้ายเท่าไหร่วะ310เท่าไหร่วะเย้ด้อมาเดี๋ยวรับลองกันอื่นกันบ้างดีกว่าเขาว่ากันว่าตัวอักษรตัวสุดท้ายมันจะแรงเสมอเนี่ย Z1000ตะกะไหนของกูเนี่ยนี่ว่ะติดสีเขียวไปด้วยเย็ดต้อมครับเดี๋ยวพวกเครื่องยนต์นี้ผมไปตัดคลิปแต่งภายนอกให้ดูแล้วกันกระจกออดกระจกเทปคันนี้ราคาเท่าไหร่เช็คเลยรู้ไหมว่าคอมเมนต์ใน YouTube มันเดือดขนาดไหน600,000คุณรู้ปลอมมีอะไรว่าแต่งไปแล้วเดี๋ยวพวกนี้ผมตัดเดี๋ยวไปดูท่อก่อนเย็ดคันนี้ก็มีท่อให้เปลี่ยนว่ะนี่คือท่อเดิมนะครับผมง้อซีท่อคู่หรือท่อข้างอยู่ว่ะดูสไตล์ก่อนไหนมันเยอะสุดอันนี้เยอะสุด2อันนี้เอาคู่แล้วกันคู่แหละมาที่เหลือเดี๋ยวผมตัดคลิปให้มันมีปรับแต่งแบบว่าเป็น Racing Modification ลองดูครับเย็ดโหมดสปอร์ตโอ้สีโดนใจมากก็คือทุกอย่างก็จะโดนปรับแบบอัตโนมัตินะครับจะเปลี่ยนได้แค่แม็กนิดหน่อยคงไม่ค่อยไม่เปลี่ยนกันหรอกแต่สีโคตรโดนใจ really good ไหนเข้ามาเขียวขนาดนี้แล้วนะเราก็ไปเขียวให้สุดครับเออแฮนด์เบรกให้สุดก็ลองเขียวทุกอย่างดูดิสุดใจพี่ไม่รู้เขียวไปก่อนไปลองดูเขียวสัสเย็ดเสียงโคตรมาหยุดไว้ครับไปแล้วเกียร์หนึ่งเอ้าเกียร์หนึ่งมันไปเองก่อนเนี่ยเอาใหม่เอาเราเมื่อกี้ไม่ให้กูเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองสามสี่ไล่คนอื่นไม่ทันมันได้240เองวะได้25เองอ่ะกูเข้าเกียร์ผิดเหรอลองใหม่เอ้ากดผิดไม่เป็นไรไหนๆก็ออกมาแล้วเราเปลี่ยนคันดีกว่า KTM Super Duke R 1300 cc นะครับมันเขียนบอกไว้ตรงนั้นเย้
แต่รถมันไม่ค่อยเท่เลยดูคันใหญ่มากอ่ะใส่เครื่องบูกัตติลงไปป่ะเนี่ยพอพอได้อยู่นะคล้ายๆไอ้แซดพันกับเมื่อกี้เลยว่าเปลี่ยนสีแม็กซ์ดีกว่าแม็กซ์นี้ดูโหดขึ้นมาหน่อยนึงเฮ้ยมันมีแบบเป็นไอ้นี่แล้วว่ะรถแข่งอ่ะลองดิเยสทำไมก็คล้ายๆเดิมง้อก้าวด้วยแรงป่ะวะเนี่ยแต่1,300ซีซีน่าจะแรงแหละไปลองมันเสียงได้อยู่เอาลืมเข้าเกียร์ฮัลโหลไว้แบบรถแข่งนี่มันไม่แรงเลยวะอันไม่ถึง300เลย28เลยแต่ผมลองแบบธรรมดาดูดิเห็นแล้วหงุดหงิดถอดไม่ได้ด้วยไม่ได้ก็ซื้อคันใหม่ครับไม่ยากผมลองกับแซดพันก่อนแล้วกันขอข้ามตอนแต่งไปเลยแล้วกันนะมาลองกันครับที่ Black Racing Start Black กันเลยนี่สีดำทมิฬดูเดือดมาว่ามาว่าขนุนรุ่นอะไรวะเนี่ยเอ้ยไหวปะเนี่ยทันปะเนี่ยโอ้ไม่ทันเอ้ยไม่ได้ดูความเร็วด้วยเมื่อกี้นี่ได้เท่าไหร่วะโอ้อ๋ออาร์วันแม่งแรงกว่ากูขอแล้วดีกว่าวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ถ้าเอาเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับผมถ้าจะคอมเมนต์ว่าพี่เบียร์มึงแฮกมาใช่ไหมกูนี่แหละแฮกมากูอยากแต่งรถทำไมอ่ะชอบก็ไม่ต้องดูจบไปละ